กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีน้องๆหลายคนขอมาเลยนะครับพี่ครับผมโหลดโปรที่พี่ได้ลงคลิปใหม่ล่าสุดอนะ่ะผมโหลดไม่เป็น,นครับผมอยากเล่นว่างั้นอ่าไม่หรือหาที่โหลดไม่เจอเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนโหลดนะครับเป็นโปรล่าสุดอ่า Tracker of Europe 3นะครับผมก่นอนเรีนต้องมาที่ช่องพี่ก่อนแล้วก็ เห็นคลิปตัวแรกที่พี่ลงล่าสุดไหมา21ชั่วโมงที่ผ่านมานครับแจกโปรอมัปเด็ล่าสุดตัวนี้เลยนะครับผมก็กดมาที่คลิปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับมาที่ลิงก์โหลดนะครับพี่จะพาไปเร็วๆเลยนะมาที่ลิงก์โหลดกดที่ลิงก์โหลดเลยนะครับคลิปนี้ถ้าไม่มีโฆษณาพี่อาจจะไม่ตัดนะแล้วก็สอนวิธีดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งแบบสมบูรณ์และเล่นได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นอนุญาตแจ้งเตือนเว็บไซต์ก็กดการกรบาดออกนะครับ ่เห็นไหม0.45นะครับผมมันอัปเดตล่าสุดแล้วเห็นไหมอัลติเมตมันนี่แล้วก็ฟูลแม็กเลเวลอะไรของมันเนี่ยเลื่อนลงมาตามพี่เลยครับเห็นตัวสีเขียวนี่ไหมอ่ากดดาวน์โหลดครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็ขึ้นแจ้งเตือนกดกากบาทออกเนาะนี่เลยครับแล้วก็มาที่ตัวแรกนะครับอ4 4 8่0.44.8นะกดมาที่เลขบวกตัวนี้ หนึ่งครั้งนะครับผมอ่ากดหนึ่งครั้งมันก็จะมาแบบนี้โปรนี้มันมีมอดเมนูด้วยนะครับแต่ว่ามอดเมนูมันมันไม่ใหญ่มากมันเป็นสีเขียวเล็กๆนะน่าจะเป็นรูป Android นะครับก็กดตัว apk 435เมกไปเลยครับครับทุกคนต่อเลยนะครับก็พอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมเราก็เลื่อนลงมานะครับไอตัวสีเขียว apk นี้มันจะยังไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นตรงพี่ติ๊กถูกไหม อ่าอ่าเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะยังไม่ขึ้นนะครับเวลาเรากดมาหน้านี้มาหน้าดาวน,น์โหลดนั้นนี้เราต้องมากดตัวนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นเห็นตรงพี่คลิกไหมสี่สิบสี่จุดแปดมดกดเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับพอกดไปปุ๊บอ่าถ้ามันขึ้นหน้าหน้าโฆษณาก็กดออกนะครับกดไปปุ๊บให้รอมันจนกว่ามันจะขึ้น คำว่า apk นะครับผม apk 435.0เมกกะไบต์นะ400กว่าเมกนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยแล้วกันเนาะนี่กดเข้าไปหนึ่งครั้งถ้ามันยังไม่ขึ้นตัวนี้นะกดมานีนึงครั้งแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวรอนครับการกรบาทออกเลยนะครับตัวนี้ร้อยตัวสีเขียวเนี่ยมันมันขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาไหมตัวดาวน์โหลดเหมือนเมื่อกี้นี่นะครับ นี่400กว่าเมกขึ้นมาแล้วนะครับทำตามพี่เลยกดเข้าไปเลยนะครับให้ให้กดจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้อ่ดาวน์โหลดไฟล์หรือไม่นะครับบางทีบางคนกดแล้วไม่ขึ้นมันเด้งไปโฆษณาลาซาด้าเฉยก็ช่าชงมันแล้วก็กดออกมากดใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมโอเคดาวน์โหลดไปเลยอันนี้พี่กดตัดก่อนนะ มาที่เบราว์เซอร์ค้นหาคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็เราก็จะเห็นไฟล์ดาวน์โหลดของเราคลิก้็ไปที่ตัวเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะทาไปช้าๆนะขั้นตอนนี้จะทาไปช้าจะพยายามไม่ตัดนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานานนะครับแต่มันจะยากตรงที่เวลาเรากดเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นะตามลิงก์ที่พี่ให้นะเพราะว่าลิงก์นี้มันมีไวรัสนะครับปกติลิงก์ทุกลิงก์มันก็จะมีไวรัสอยู่แล้วหรือเวลาเราเข้าเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันจะมีไวรัสเข้ามาอยู่แล้วนะให้เราสแกนเอานะครับไม่ต้องไมาซีเรียสครับซึ่งโปรแกรกมพวกนี้เป็นโปรแกรกมที่เราเล่นสบายสบายเล่นแบบไม่ซีเรียสอะไรมากมายถ้ามันติดตั้งแอปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดเปิดนะครับย้ำว่าอย่าเพิ่งกดเปิดให้กดเสร็จซะก่อนโอเคแล้วกดปุ่มโฮมออกนะครับทีนี้ให้มาที่แอปเกมของเราพอเราติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้น ไม่ต้องไปกดเปิดนะให้มาที่ตัวเกมเลยนะครับกดที่ตัวเกมหนึ่งครั้งนะมันก็จะตัวเกมจะเด้งเข้าไปที่โหมดการตั้งค่าของเรานะครับผมให้เราไปกดตกลงแล้วก็ไปกดอนุญาตเปิดซะก่อนอนุญาตเกมกดเปิดครับผมแล้วก็กดกลับเลยแค่นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเมนูมดฮเห็นไหมเมนูมอดมันจะเป็นรูป Android นะครับ เออเดี๋ยวพี่จะเข้าเกมช้าๆไปเลยแล้วเวลาเราเข้าเกมมันจะยังไม่มียอดเงินยังไม่มียอดเลเวลนะเห็นไหมเห็นเลเวลพี่ไหมยังเลเวลหนึ่อยู่เลยตรง XP นะครับยังเป็น0ูนย์อยู่เลยนะส่วนเงินก็ยังไม่โชว์วนะเพราะว่าเรายังไม่ไปที่โชรูมซื้อรถแต่ถ้าเข้าไปก็0ูนย์บาทนะครับเห็นตัวมอสตัวนี้ไหมทุกคนอ่าพี่จะให้ทําตามขั้นตอนเลยครับตั้งแต่การโหลดนะครับผม ตั้งแต่การโหลดแล้วก็มาจนถึงการติดตั้งแล้วก็การเปิดมอดนะครับที่สําคัญเปิดมอดนี่แหละที่ทุกคนโหลดเกมมาแล้วนี่พี่เงินเลเวลไม่มีตามที่บอกเลยนี่เห็นจะมอสตัวนี้ไหมทุกคนกดเข้ามาหนึ่งครั้งกดเข้ามาเห็นไหมครับเห็นเจ้าตัวสีดแดงๆไหมตัวนี้มันปิดอยู่ให้มันติ๊กถูกให้หมดติ๊กถูกให้เป็นออนให้หมดนะครับ นี่โอเคไหมล่ะทุกคนติ๊กถูกหมดแล้วก็กดออกเลยนะครับผมกดออกเลยแค่นี้เองถามไอตัวนี้มันกดออกได้ไหมเราสามารถเอาออกจากเกมได้ไหมมันอ,ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูมดมาในตัวเกมเป็นของทางผู้พัฒนาเขาเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าไอตัวตัวเกมตัวเนี้ยมันโปรยากมันโกงยากนะครับผู้พัฒนาก็เลยทําแอป เข้ามาในตัวเกมมาเลยเพื่อความสะดวกกับผู้เล่นนะครับผมอ่าไอ้ตัวนี้ก็เซฟฟิวเจอร์ก็เปิดไว้เลยครับเปิดไว้เลยเผื่อเราเข้ามาทีหลังเราก็เล่นเป็นเซฟตัวเดิมเนาะอันนี้พี่แนะนําให้เปิดไว้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เราก็เล่นได้ปกติแล้วก็เข้าไปซื้อรถแล้วก็ไปซื้อ e a p เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ดูก่อนเออเดี๋ยวจะหาว่าเรามงไงเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนอันดับแรกโอเค เออตั้งมันมั่วๆไปเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูว่าเลเวลขึ้นจริงไหมเงินขึ้นจริงไหมโอเคเขียนโปรไฟล์ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูครับไอตอนนี้ยอดยัวบาลานซ์ยังไม่ขึ้นยอดเงินนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อรถคันแรก9000นะมาที่สล็อตเดี๋ยวซื้อให้ดูก่อนนะว่ามันจะขึ้นจริงไหมอ่าพอเราเปิดมอดเรียบร้อยแล้วไง พาทุกคนทําอ่าทําแบบทุกขั้นตอนเหมือนพี่อ่ะถึงจะเล่นได้อถ้าข้ามขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งคือน้องๆเล่นไม่ได้แน่นอน,นครับนี่เห็นไหมพอพี่กดเข้ามาการตั้งค่าหรือว่าหน้าโปรไฟล์ของเราเห็นเลเวลไหมทุกคนเห็นเลเวลพี่ไหมครับแล้วก็ไอตัวเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะอืมไอโปรไฟล์รถบรรทุกหรอหรือ มันเป็นอะไรมันท่อหรือมันเขาเรียกอะไรห้าดาวห้าดาวเนี่ยมันจะเป็นสีทองเลยนะฮะเพราะว่าเลเวลเราตันเลยนะสูงสุดเลยเงินก็เงินก็นกมีโอ้โหหลายล้านนะนบไม่ทวนนะครับเลเวลก็อัพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนพี่แหละแต่ว่าเราต้องมามากดเปิดมอดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะนะครับโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ กับใครหลายๆคนอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่นะครับพี่จะลงคลิปเกือบๆทุกวันเลยช่วงนี้นะครับผมก็พี่กลับมาแล้วนะครับฝากแฟนคลับทุกคนนะครับผมอย่าอย่าเพิ่งทิ้งช่องพี่ไปไหนเนาะให้กําลังใจกันนะครับพี่จะพยายามทําคลิปแม้ว่าจะเหนื่อยจากงานก็จะพยายามทําทุกวัน,นครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม